มาแล้วครับความสนุกมาอยู่กันต่อครับกับ XQ20 นะจ๊ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะเราสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่าสติไม่ดีนะคะไม่สามารถทำงานได้เพราะเราจะฟังไม่ทันใช่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นให้พูดทั้งสี่ท่านขอคะแนนจากแฟนๆครับเพราะว่าเกวัตยังเป็นสีแดงอยู่รักพระแพงรักพี่โบรักนัททิวหรือว่ารักพี่ออฟก็รีบทเดี๋ยวนี้นะคะพวกเราพูดเมื่อกี้เราพูดเล่นไม่มีใครอยากจะทำจริงๆนะคะเพราะว่าหนูก็น่าอายนิดนึงอายขี้อายไม่ใช่น่าอายน่าอายตอนนี้รักพี่ออฟขึ้นมาทันตาเลยนะครับรักค่ะพี่ออฟน่ารักมากขอโทษไม่หลุดมือโอ้หลุดมือหลุดได้ทีหลังก็หลุดไปเลยนะเห็นไหมบอกแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเราไม่สามารถทำงานได้เราจะไปตอบคำถามต่อไปก็ไปไม่ได้ครับคำถามต่อไปเลยละกันนะคะ XQ4 เป็นคำถามจาก VTR ใครถามว่าอะไรเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อคิมเบอร์รี่ค่ะสวัสดีแฟนๆของ XQ20 ด้วยนะคะแล้วก็รวมกับพี่ๆ AF ด้วยค่ะคิมก็มีคำถามเหมือนกันค่ะถ้าพี่ๆมีพลังที่จะปกป้องโลกจะมีพลังพิเศษยังไงบ้างคะโอ้โหชื่อก็เท่แล้วชื่อคิมเบอร์รี่คำถามยังเท่อีกบอกว่าถ้าทั้ง4ท่านนะฮะเป็นยอดมนุษย์เนี่ยสามารถปกป้องโลกได้จะเลือกที่จะปกป้องอะไรในโลกนี้ซูเปอร์นัทชิลซูเปอร์ออฟซูเปอร์บอลซูเปอร์แพงนะฮะปกป้องอะไรเหรอคะครับคนมีความรู้ดีๆตายแล้วถ้าจะตอบมาแบบเป็นอะไรแบบมีเงานี่ตายเลยนะก็ถ้าไปโมนะคะโมจะขอปกป้องความสะอาดเหมือนแบบสมัยก่อนจะมีอะไรนะอย่าทิ้งขยะตาวิเศษเห็นนะอันนี้จะมีซูเปอร์พาวเวอร์แบบว่าใครทิ้งขยะก็จะแบบไปแล้วก็จะแบบพ่นอะไรใส่ประมาณว่าอย่าทิ้งนะแล้วก็ทำไม่ได้ทำโทษเขาแต่แบบก็ประมาณว่าทำโทษเขาแหละเพราะแบบทิ้งขยะไม่ดีบ้านเมืองของเราจะได้สะอาดใช่คือตั้งแต่เด็กแล้วอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่สะอาดเราทุกคนอยากจะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะคิดไม่ออกใช่ไหมคือไม่ใช่คือพ่อแบงบอกขอคนสุดท้ายขอคนสุดท้ายเชิญเลยค่ะข้างบนเขามีไมค์ข้างบนเขามีไมค์ไม่ต้องแต่จริงพ่อแบงตอบช้าไม่ดีรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราคิดอะคนอื่นว่าจะตอบไปก่อนก็ดีแล้วไงเขามีสาระหนูจะได้ไม่ต้องมีสาระดีไหมอะฮะอะไรช่วยบ้างโอเคครับพี่ทักปกป้องอะไรดีครับถ้าได้เป็นยอดมนุษย์ขอเป็นแบบว่าเป็นยอดมนุษย์ที่แบบพิทักษ์ความรักดีกว่าถูกคนนี้เขาอะไรก็มีแต่ความรักนะครับคนนี้มีความรักตลอดเลยเนาะครับไม่คือเมื่อกี้เนี้ยแบบศึกษาว่าพี่อ้อมเนี่ยเวลาเขาตอบคำถามเขาทำไงให้คนกรี๊ดไงแบบหน้าตาหล่ออย่างเดียวไม่พอจะขอมีมุกมีคำหวานอย่างนี้ด้วยพูดผิดหรือเปล่าหล่ออย่างเดียวไม่พอไม่ใช่แล้วนะไม่หล่ออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน่ารักค่ะอ๋อน่ารักฟาดในหัวใจเลยนะอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละนะกลับนะไม่ต้องทำแล้วอะไรกันเขาสัมภาษณ์กันเองได้คำถามก็มีเดี๋ยวเรานั่งดูขอป้ายไฟด้วยคำถามก็มีอ่านเองเล่นกันเองเลยเราไม่ต้องทำงานแล้วเชิญครับครับเอาเลยนั่นแหละครับผมครับเพราะว่าอยากที่จะเห็นแบบคนแบบมีความรักให้กันแบบจะได้มีความสุขกันทั้งหมดเลยเงี้ยครับโอเคครับผ่านไปก็ดีแล้วถ้าเกิดไม่ใครไม่มีความรักเนี่ยให้พี่ออฟไปฟาดด้วยหัวใจนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะฮะไปใช้ต่อได้ครับถ้าเป็นความจากความคิดออฟเนี่ยซุปเปอร์ออฟนะครับออฟขอพิทักษ์คนมือบอลฮะจะได้ไม่ต้องมีใครโดนปล้นบ้านอีกเรื่องมันมีอยู่ว่าเหมือนกันอ๋อหัวอกเดียวกันหน้าบ้านครับผมหน้าบ้านฉันเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมก็โดนมาเหมือนกันเฮ้ยจริงเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวคิวก็โดนทำไมเดี๋ยวไม่ผมไม่เข้าใจคือพี่สามคนโดนทำไมต้องมาบอกให้ผมโดนด้วยอ่ะคือมันไม่ใช่เทรนนะครับที่บอกว่าอ๋อโดนขึ้นบ้านเทรนมากไม่เป็นเทรนแล้วจริงๆไม่นัททิวโดนอะไรกระเป๋าตังค์ใบเดียวครับอ๋อคือถ้าบ้านผมโดนปล้นปุ๊บผมจะเท่เลยใช่ไหมแล้วโอ้ยโหเทรนไม่เอามีคนกรี๊ดขึ้นมาแฟนคลับมีป้ายส่งป้ายไฟเลยนะโอเคฮะคำถามต่อไปเลยไหมครับไม่เหลือพ่อแพงเหลือพ่อแพงซุปเปอร์แพงแล้วไหนช่วยคิดเลยสิคะ
เธอทำเนียนถ้าถามว่าแพงใช่ไหมว่าจะเป็นซูเปอร์อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่เป็นซูเปอร์แพงแล้วซูเปอร์แพงจะปกป้องอะไรดีจะมีพลังวิเศษอะไรดีปกป้องอุบัติเหตุค่ะพี่เจ๋งก็แพงตอบดีๆแบบนี้ปกป้องอุบัติเหตุแบบว่าสำหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับรถที่ดีอยู่แล้วปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเงี้ยบางคนนี่คือที่ชนโดนชนก็คือตัวเองไม่ได้ผิดแต่โดนชนเพราะคนที่มันเมายาบ้าเมารถหรือว่าผิดจราจรเนี่ยชนก็ยังแต่ขับรถเห็นไหมเห็นไหมพอผมบอกพี่ไหนแล้วว่าพอตอบดีๆปุ๊บก็จะไปตอบแบบนี้อีกแล้วคือเมารถกินยาแก้เมารถก็ได้ครับแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะแม่คือยาเนี่ยสามารถแก้เมารถได้ครับจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะฮะไปคำถามต่อไปดีกว่านะสำหรับ XQ5 ครับเป็นคำถามจาก SMS ด้วยครับส่งเข้ามาบอกว่า MP3 เปรียบเหมือนกับสิ่งของจะเปรียบได้กับอะไรครับถ้าเกิด MP3 เปรียบเป็นสิ่งของเนี่ยร้องไห้เลยอ้าวเมารถไม่เป็นไรอันนี้เมารักเมารักหนูทำดีแล้วหนูทำดีแล้วแพงเมารถครับทุกคนให้อภัยเฮ้ยร้องไห้จริงเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเป็นเน็ตไม่ขำมันฮาใช่ไหมพี่ไหนล่ะยิ้มสนุกแบบก็ใครล่ะขับรถจะเมารถได้ยังไงล่ะเออปกติคนขับนี่เขาไม่เมาไงบ้าเลยผ่านค่ะครับคำถามต่อไปครับคำถามนี้ถามพี่ออฟละกันในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เป็น AF2 คนเดียวนะที่นี้นะฮะถามว่าอย่างที่เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าเปรียบ MP3 เป็นกับสิ่งของนะฮะจะเปรียบเป็นอะไรครับเหมือนกับสิ่งเสพติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับเขาห้ามไม่ให้ทำก็ยังจะไปทำมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปรียบเหมือนกับสิ่งเสพติดทุกอย่างเหล้าบุหรี่อะไรพวกนี้ครับ MP3 เนี่ยนะฮะครับก็ MP3 สนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออฟครับผมเคยเห็นพี่ออฟตอบปัญหาตอบคำถามที่มีหลักการที่สุดแต่พอมาถึงคำถามนี้ MP3 เปรียบเหมือนสิ่งของพี่เปรียบเหมือนกับยาเสพติดเขาไม่ไปทำพี่ก็ไปทำหมายความว่าไงครับสิ่งของแบบว่าไม่เป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าเราก็ไปเกี่ยวข้องใช่ครับคือสำหรับพวกเราศิลปินนักร้องที่ทำงานเหนื่อยเนี่ย MP3 เป็นของอันตรายที่เราแบบว่าอะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะใช่ไหมครับต้องทำนองครับโอเคดีมากค่ะตอนเลยดีกว่าโอเคตอนเลยกับ XQ6 นะคะผมว่าผมไม่ผิดอะไรอ่ะ พี่ไหนผมรู้ว่าพี่ไหนอ่านไม่ได้โอเคครับเราไปคำถามต่อไปครับคือจะบอกว่าโปรดิวเซอร์บอกมาว่าเวลาเนี่ยมันมีเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้รายการ XQ20 เนี่ยยืดไป7ชั่วโมงเมารถเนี่ยเราก็พักไปแล้ว10นาที XQ6 จาก SMS นะคะถามว่าระหว่างร้องเพลงกับเล่นหนังคู่ตีพี่พะแพงมีความสุขกับอะไรมากกว่ากันนัททิวถามมาอ้าวนี่ส่ง SMS ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน้องนัททิวถามมาค่ะนัททิวเอ๊ะไม่ใช่ผมคุยไม่ได้ก่อนอะไรเลยไม่ใช่ใครหรอกผู้พี่ๆข้างบนนั่นแหละคิดเองแน่มาจริงขึ้นมาที่หน้าจอจริงๆอ๋อจริงเหรอคะว่าระหว่างร้องเพลงกับเล่นหนังคู่กับเอ๊ะตีนี่เขาเป็นใครนะเขาตีเขาเป็น AF ครับแฟนใครเมื่อกี้เขาก็มาสัมภาษณ์คลื่นวิทยุของ True Music ของเราเขามาด้วยกันป่ะอันนี้เราไม่ทราบนะฮะก็ต้องถามเขาแล้วนี่มีมาสายแอบไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่านั่นแต่จริงพี่ตีนี่เขามาสัมภาษณ์ตอนประมาณ4โมงกว่าก็ไม่น่าจะมาสายในรายการเราได้นะครับเขาแพงไปไหนมาครับไปศึกษาค่ะศึกษาอะไรก็ไปศึกษาอะไรครับพ่อแม่ไปศึกษาอะไรครับภาษาไทยนี่มันแปลได้หลายอย่างนะแล้วพูดไม่จบด้วยนี่มันจะทำให้คิดนะครับน้องสุดชื่อตอบครับตอบครับตอบครับถ้าตอบไม่ได้ก็เอาร้องเพลงเล่นหนังชอบอันไหนชอบร้องเพลงค่ะโอเคจบคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปครับเป็นคำถามที่7ครับสำหรับ XQ7 นะฮะคำถามนี้จะให้ทั้ง4คนเลยเลือก1คำถามมานะฮะทายไปให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอบเข้ามาครับหนึ่งคำถามครับค่ะก็ถามว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราวันที่14เนี่ยนะคะเล่นกันที่ไหนระวังดิมซาฟารีเวิลด์ค่ะกับกับ Dream World
กด1ครับถ้าเป็นซาฟารีเวิร์ดกด2ครับถ้าเกิดเป็นดรีมเวิร์ดนะฮะแล้วส่งมาเลยครับพิมพ์ซีนวักนะครับตามด้วย1และ2แล้วส่งมาที่8787ครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟัง MV ก่อนดีกว่าไปดู MV กันนะเพลงอะไรคะเพลงเดียวนะฮะใจเหลือๆอ๋อฟังเพลงรู้ไหมจากนัททิวครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะชาร์ตวีคัสของเราใครที่มีเพลงอะไรอยากจะดูอยากจะฟังก็เตรียมส่งกันเข้ามาได้แล้วกันช่วงหน้าอยู่กันต่อใน XQ20 ค่ะครับขอแพงไปจูนก่อนครับไปศึกษาก่อน XQ20 มาแววกับ XQ20